บ้านที่แท้จริงของเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นฉันคิดถึงแกใส่หมวกอันดีน่ารักเกลียดหน้ามันค่ะดูมันเหมือนล็อกสิเหมือนมันกำลังเยอะหยันเห็นอยู่เลยตอนนี้ดูเด็กอุ้ยสวยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้จะหาคุณหญิงตาจากกวนกันเพชรสดพินตาทุกคนคะช่วงที่ผ่านมานะคะคุณแหวนของเราเนี่ยนะคะเขาไปเที่ยวมาค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้คำว่าเที่ยวมันแบบเป็นอะไรที่แบบพูดแทงใจดำนะคนดูสิซ้ายขวาหน้าหลังฉันอยู่แต่ในบ้านบ้านแล้วก็บ้านแกไม่ได้ออกจากบ้านมากี่เดือนกี่ปีแล้วนางก็มีการส่งคลิปมาแยมๆนะว่าเอ้ยนี่ฉันไปเที่ยวเอาคลิปไปดูสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมาดูบล็อกของนางนะคะเสมือนกับว่าเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าตัวเราจะไม่ไปแต่อย่างน้อยได้เอาตาไปเที่ยวกับนางบ้างนะคะซึ่งที่ที่แหวนไปเที่ยวมานะคะก็คือเมืองฉางซานเป็นเมืองขึ้นชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะคะฉางซานเนี่ยนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอวตารหรืออวตารนั่นเองดูจากคลิปที่นางส่งมาแยมๆเพชรนะคะมันสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยทุกคนแฟนตอนนี้อยู่สนามบินนะคะจะไปฉางซานแล้วค่ะทุกคนแค่ตอนนี้สนามบินแล้วนะคะกำลังจะไปฉางซานนะคะชื่อคือการที่ทะเลเลยคือครั้งนี้เราจะไปฉางซานค่ะซึ่งเป็นเมืองที่เป็นบ้านนะคะที่แท้จริงของเต้าหู้เหม็นที่นู่นนะคะก็อาจจะมีเดี๋ยวนะบ้านที่แท้จริงของเต้าหู้เหม็นฉางซานมีหลายเรื่องเลยที่ proudly present ที่แบบควรนำเสนออย่างภาคภูมิใจแต่นี่นางนำเสนอเต้าหู้เหม็นเว้ยเต้าหู้เหม็นที่นี่เป็นอร่อยที่สุดนะคะแต่เรายังไม่เคยชิมเต้าหู้เหม็นที่แท้จริงส่วนที่เหลือนะคะถึงว่าจะมีเต้าหู้เหม็นแต่อาจจะไม่ได้แท้จริงแต่ก็อร่อยจริงค่ะจะตลกค่ะแต่ถึงเข้าใจได้เพราะว่าเต้าหู้เหม็นน่ะมันอันดับหนึ่งแล้วป่ะเต้าหู้เหม็นมันเป็นอะไรที่อร่อยทุกคนมันเป็นเฟเวอริตของเพชรเลยอ่ะคือเพชรเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะแค่เลี้ยงด้วยเต้าหู้เหม็นวันละ2ชามก็พอนะคะแต่ก็ไม่เคยกินของออริจินอลที่ฉางซานที่นางพูดเหมือนกันนะคะอยากกินเหรอวันนี้นะคะเราจะไปชิมนะคะอร่อยอร่อยเหมือนที่อื่นไหมแกให้นาทีกับเต้าหู้เหม็นเยอะมากแหวนที่นี่นะคะสนามบินมีคนไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะคะไม่ใช่วันหยุดเนาะเลยคนไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะพอ13นะคะประตูเปลี่ยนเป็น68แล้วนะคะสนามบินนี้ใหญ่มากคิดถึงคิดถึงอาม่าอากงมากฝากบอกหน่อยนะคะว่าคิดถึงตอนนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วค่ะต้องรอออกเดินทางนะคะคิดถึงการเดินทางคุณคะคือตอนนี้เรากำลังมาถึงช้างซ่าแล้วนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะโชคดีวันนี้ไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ร้อนมากเลยนะคะวันนี้อากาศแบบว่ามีเม็ดนะคะมีเม็ดมีเม็ดคืออะไรมีเมฆหรือเปล่าแหวนยืนหยินใช่ไหมหยินมารับกระเป๋าเลยนะคะเขากลัวว่าจะพังนะคะบอกทุกรายละเอียดเลยมาแล้วได้รับแล้วนะคะออกมาเดินแถวไหนอะจ๊ะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะมีคนเยอะมากเลยค่ะเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นแบบออริจินอลอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงคลื่นน้ำลายของเพชรเมื่อกี้ไหมอันนั้นคือความเรียวที่สุดเต้าหู้เหม็นที่แท้จริงนะคะเพราะมันเป็นสีดำตอนนี้เป็นเวลา 4:25 นาทีให้ฉันมาดูอะไรเนี่ยฉันหิวอยากกินอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะมานั่งรถไฟปลอมนะคะนั่งรถไฟปลอมวะไปที่โจวนะคะคนเยอะมากเลยเต้าหู้เหม็นก็ไม่ได้กินเลยเพราะว่า
เอาสรุปไม่ได้กินเต้าหู้เหม็นป่ะตอนที่มาที่นี่ค่ะเลยไม่ได้ไปกินเต้าหู้เหม็นนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีชาชานูมะเรียกว่าชาเหยียนยูเอสเซอร์อร่อยมากแต่เราก็ไม่ได้กินค่ะเพราะว่ามีคนซื้อเยอะมากเลยเราต้องรอ1ชั่วโมงอ่ะไม่ได้เลยนะคะเข้าใจมากเลยนะแบบไปที่ที่แบบไปท่องเที่ยวเยอะๆแล้วคนเยอะๆอ่ะกว่าจะได้ต่อแถวซื้ออะไรสักอย่างนึงรอชั่วโมงกว่าเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้คุณพี่แต่ก็ดีนะที่ไม่ได้กินไม่งั้นนะเธอจะทำให้ฉันหิวมากนะตอนนี้ค่ะที่นี่นะคะเรียกว่าจีจื่อโจ้วโถนะคะจีจื่อโจ้วโถอันนี้ไปหาแบบชื่อภาษาไทยแล้วนะคะชื่อว่ารูปปั้นเยาวชนเหมาเริ่มเห็นอะไรเขียวๆแบบธรรมชาติแล้วมันขอหยุดที่นู่นนะคะในที่สุดนะคะถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะกำลังไปที่บ้านเวียนหมาวนะคะเดี๋ยวนะแหวนเขาถ่ายรูปอยู่แล้วแกก็ไม่ได้แกก็ติดกล้องออกมาเซ่ด้านนี้นะคะเป็นร้านที่เรียกว่าชาเหยียนยูเอสเซอร์เนาะนี่แค่เมืองนี้มีนะคะอีกแล้วของกินอีกแล้วเสร็จแล้วได้ยินว่านะคะร้านนี้ดังมากที่นี่นะคะเราเลยต้องซื้อมาชิมเนาะเพราะว่าพวกนี้จะไปแต่เช้าเลยนะคะดูสิคะอย่าชิมอย่าชิมอย่าชิมฉันหิวสองอันนะคะอันนี้ต้องเอาสองเท่านะคะสองเท่าเลยโอเคต้องใส่นี้ลงไปนี่นะคะเห็นใจคนดูคลิปตอนตีสองหน่อยคุณอันนี้ชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดหรือเปล่าคะอร่อยมากเลยนะคะกินทิปอร่อยมากเธอทำร้ายฉันมากเว้ยฉันอยากกินนะอร่อยขนาดไหนวะกำลังดีนะคะมีความสุขเกียดหน้ามันค่ะดูมันเหมือนล็อกสิเหมือนมันกำลังเยอะอย่างเห็นอยู่เลยตอนเนี้ยดูเด็กรถไฟอีกแบบหนึ่งนะคะลูกรถไฟที่เป็นพิเศษนะคะเห็นก็แอบคิดอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่บ้านเราจะมีอะไรแบบนี้บ้างเนาะเรานั่งรถไฟนะคะ3ชั่วโมงมาถึงเมืองจังเจียจีนะคะที่นี่มีภูเขาสวยมากเลยนะคะนะคะอาหารที่อีกแล้วอาหารอีกแล้วตีสองอุ้ยทุกคนเมื่อกี้แอบเห็นอันนั้นเฉียจื่อเฉียจื่อมันคือเขาเรียกว่าอะไรวะมะเขือม่วงมันอร่อยมากคือแบบเป็นคนที่ไม่กินผักอะมะเขือม่วงของจีนเขาจะทำให้มันอร่อยได้อะแล้วก็ดูสิ่งนี้จินเจิ้นกูทุกคนมันคือเห็ดเข็มทองเฟเวอร์เรทของเพชรอีกอย่างแหวนเธอทำร้ายฉันอยู่อุ้ยสวยนะเพิ่งภูเขาหมวกอันนี้อีกแล้วชอบนางใส่หมวกอันนี้อันนี้คือหมวกที่นางใส่ไปตอนที่เราไปเที่ยวเซี่ยงเหมินด้วยกันด้วยนะคะนางมีความเป็นหนูน้อยหมวกแดงมากน่ารักเอี้ยงเวียฉันคิดถึงแกใส่หมวกอันนี้น่ารักแต่ว่าฉันไม่เจอทุลักทุเลแม่และไม่อยู่ที่เจ้าแค่กี่ไหนมีคนเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะนั่งรถไฟทุกคนคือมันอลังการมากเลยนะคือมันห้อมล้อมด้วยธรรมชาติแล้วมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเรานั่งรถมาเป็นการแสดงแล้วเนาะวันนี้มาขึ้นภูเขาอีกนะคะมีคนเยอะมากเลยนะคะสวยมากทุกคนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เขาถ่ายทำหนังเรื่องอวตารแกมันสวยมากมันเหมือนแบบเหมือนเป็นทาซานเลยอ่ะที่พระเจ้าคณะนี้แค่กินได้นะชาเสียไป
นะคะคือภูเขานะคะมาปลาพวกนี้นะคะเป็นปลาที่มีมารยาทเพราะว่าอะไรปลาครับถึงปุ๊บ5 บาท10 บาทก็เล่นผลไม้ที่นี่ค่ะไม่เคยเห็นเลยนะคะไม่รู้คืออะไรเหมือนไข่แดงนะคะเข้ามาอวยพรที่นี่ค่ะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะอะไรคือการส่งจดหมายส่งให้ใครส่งให้ฉันไหมเนี่ยมาอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้จะกลับแล้วต้องโอ้เห็นอีกแล้วอยากได้กินอ่ะไม่ได้กินอะไรเลยทุกคนคือเต้าหู้เหม็นถึงชื่อมันจะเหม็นนะแต่เพชรปกคาสุดใจว่ามันหอมเพชรเคยกินแต่อันที่มันเป็นเต้าหู้สีเหลืองๆอันนั้นแบบโอ้โหมันโคตรอร่อยอยากกินแบบออริจินอลมาเอาอีกนะคะอร่อยมากเลยนะคะเต้าหู้เหม็นนะคะที่ฉางชานะคะเต้าหู้เหม็นที่แท้จริงย้ำเหลือเกินเต้าหู้เหม็นที่แท้จริงเชี่ยเชี่ยขอบนะขอบนะมีถ่ายช่วยเกิร์ลมาบ้างไหมเนี่ยไม่มีนะจ๊ะจบเลยจบแล้วสุดจะปังมากทุกคนแบบแค่เห็นก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่อ่ะมันสวยมากเลยเนาะถ้าเกิดใครไปเมืองจีนก็หาโอกาสไปฉางชาได้นะครับอยากไปอ่ะตอนนี้ฉันไปได้ไหมฉันไปไม่ได้รอก่อนเถอะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตาม IG แล้วก็ Facebook ของเพจนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย